มิสเตอร์เคทแฮมนั่งคิดอะไรอยู่ครับตอนนี้มีกองทุนเปิดใหม่น่าสนใจเลยครับชื่อกองทุนเปิด KTAM Dynamic High Income Fund เป็นกองทุนที่ลงทุนแบบ Dynamic High Income เน้นเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ที่สูงและสม่ำเสมอครับก็น่าสนใจนะมิสเตอร์ KTAM อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมได้ไหมครับได้สิครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมการลงทุนแบบ Dynamic High Income ถึงน่าสนใจในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากตราสารหนี้โดยทั่วไปลดลงต่ำกว่าครึ่งของอัตราที่ได้รับก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี2008จึงทำให้เกิดความท้าทายในการสร้างกระแสเงินสดจากการลงทุนทำให้นักลงทุนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ลำบากในการหาแหล่งรายได้ที่สูงหมายถึงว่ารายได้จากสินทรัพย์ดั้งเดิม traditional access จะคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปดังนั้นนักลงทุนต้องหาแหล่งที่มาของรายได้ที่สูงและสม่ำเสมอเช่นกลุ่มสินทรัพย์ส่วนเสริม complementary assets ที่อาจให้รายได้ที่สูงแต่นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ยากการลงทุนแบบ dynamic high income จึงน่าสนใจมากเพราะเป็นการบริหารที่มุ่งหวังในการสร้างรายได้ที่สูงและสม่ำเสมอมีเป้าหมายอัตรารายได้ของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 6-8% ต่อปีค้นหาแหล่งที่มาของรายได้เสริมที่นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงยากบริหารพอจัดสรรสินทรัพย์อย่างยืดหยุ่น flexible approach ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและมีความชำนาญในการบริหารความเสี่ยงสามารถกำหนดระดับความเสี่ยงได้เหมาะสมผมขออธิบายกลยุทธ์กองทุนรวมหลัก BGF Dynamic High Income Fund ที่กองทุนเปิด KTAM Dynamic High Income Fund เข้าไปลงทุนนะครับกองทุนรวมหลักนี้ใช้กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและไม่มีข้อจำกัดเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างรายได้ผลตอบแทนและความเสี่ยงและเน้นลงทุนในสินทรัพย์ส่วนเสริมในตลาดที่นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงยากถึง 70-100% และสินทรัพย์ดั้งเดิมไม่เกิน 30% และนี่คือกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจประกอบไปด้วย Equity Coverage Call Writing การขายสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น Call Option ของหุ้นที่มีเพื่อที่จะได้รับรายได้แลกกับการเสียโอกาสที่จะได้กำไรบางส่วนเมื่อราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์Floating Rate Loans ตราสารประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ลงทุนได้ลงทุนในเงินกู้ที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเนื่องจากมีโครงสร้างการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว Floating Rate Preferred Stock หุ้นบุริมสิทธิ์ให้ผลตอบแทนแบบคงที่เช่นเดียวกับตราสารนี้และมีโอกาสได้กำไรจากส่วนต่างของราคาเช่นเดียวกับหุ้นส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยสถาบันการเงินNon-Agency Residential Mortgage-Backed Securities หลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆโดยมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน Commercial Mortgage-Backed Securities หลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นโรงแรมอาคารสำนักงานศูนย์การค้าเป็นต้น Real Estate Investment Trust หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายจ่ายปันผลมากกว่า 90% ของรายได้แก่ผู้ลงทุนบางสินทรัพย์มีรายได้ประมาณณปัจจุบันอยู่ที่ 15% ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ดั้งเดิมอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของ Dynamic High Income ได้แก่การบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้โดยเป็นความเสี่ยงที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าพอร์ตการลงทุนที่มีตราสารทุน 70% และตราสารหนี้ 30% โดยสรุปกองทุนรวมหลัก BGF Dynamic High Income Fund น่าสนใจเนื่องจากกองทุนรวมหลักนี้บริหารโดย BlackRock ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Dynamic High Income ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนเป็นสำคัญทีมบริหารจัดการที่มีความชำนาญด้าน Multi Asset มากกว่า200คนมีทีมบริหารจัดการอยู่ทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนในทุกประเภทสินทรัพย์แบบเจาะลึกตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ที่สำคัญได้รับความเชื่อถือให้บริหารจัดการเงินลงทุนมากกว่าบริษัทจัดการลงทุนรายอื่นๆในโลกคราวนี้เรามาดูว่ากองทุนเปิด KTAM Dynamic High Income Fund มีรายละเอียดอย่างไรนะครับกองทุนเปิด KTAM Dynamic High Income Fundเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก BGF Dynamic High Income Fund เพื่อสร้างกระแสรายได้ให้กับนักลงทุนผ่านแหล่งที่มารายได้ที่หลากหลายจากหลายประเภทสินทรัพย์เช่นตราสารหนี้รัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชนได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวและเป็นได้ทั้งความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade Sub Investment Grade หรือ Unrated รวมถึงการใช้กลยุทธ์ Coverage Call Option และหุ้นบุริมสิทธิ์กองทุนนี้สร้างโอกาสรับกระแสรายได้ที่สูงและผลตอบแทนที่ดีผ่านการจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์ที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์กระจายการลงทุนไปในแหล่งรายได้ส่วนเพิ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ต่ำกับสินทรัพย์ดั้งเดิมมุ่งเน้นรักษาสมดุลระหว่างกระแสรายได้ที่สูงและสม่ำเสมอรวมถึงผลตอบแทนที่ดีภายใต้การควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดและสุดท้ายกองทุนรวมหลักของกองทุนนี้บริหารโดย BlackRock ซึ่งมีทีมบริหารจัดการที่มีความชำนาญทางด้าน Multi Asset และได้รับความเชื่อถือให้บริหารจัดการเงินลงทุนมากกว่าบริษัทจัดการลงทุนรายอื่นๆในโลกครับแล้วความเสี่ยงกองทุนเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะนี่ครับความเสี่ยงของกองทุนที่ต้องทราบกันไว้นอกจากนี้กองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนเริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นครับและเสนอขายครั้งแรก 13-25 กรกฎาคม 2561ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน